สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูเยาวชนตัวอย่างกับเส้นทางที่เลือกเดินเยาวชนสำหรับที่เราอยากจะนำเสนอวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับถือว่าเป็นช้างป่าที่มีนิสัยน่ารักไม่ได้มีอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวใดๆนะครับเขาเข้ากับรถแล้วช้างป่าตัวอื่นได้อย่างดีตอนนี้เราถ่ายแบบหน้าตรงไว้เพื่อติดบัตรไว้ก่อนนะครับนี่คือหน้าเต็มๆของเขานะครับตัวนี้คือพายตะแบกน้อยที่เราเห็นฟุ้งๆตัวนั้นคือหมอกนะครับหมอกกับ PM 2.5เราเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นฤดูร้อนนะครับอาจจะมีการเผาป่าเผาอ้อยก็เลยฟุ้งขึ้นมาถึงเขาใหญ่นะครับสำหรับตัวนี้เป็นช้างยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับยังไม่ได้โตเต็มวัยเราจึงเรียกเขาว่าเยาวชนนะครับนี่คือเส้นทางที่เขาเลือกเดินเขาเดินมาหาเรานะครับเราพยายามหามุมสวยๆที่จะถ่ายไม่ได้เล่นภาพซ้ำนะครับเราเล่นตอนที่เขาเดินตรงจุดอื่นครับดูหลักกิโลเมตรก็ได้นะครับก็เดินอ่อนช้อยสวยงามทีเดียวฮะวันนี้หมอกเยอะมากเลยนะครับเนื่องจากว่าอากาศชื้นนะครับจากนั้นก็มีฝุ่นในอากาศจึงทำให้ดูทุกอย่างเป็นฟุ้งๆนะครับตอนนี้เราถ่ายยังไม่ถึง8 โมงดีนะครับ7 โมงเสร็จเสร็จเขาจะเข้าออกแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ทำอันตรายหรือแสดงกิริยาใดๆแต่ถ้ามีรถจะผ่านมาเขาก็จะหลบให้นะครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้ฮะมีรถจากด้านหลังกล้องของเรานะครับจะวิ่งผ่านเขาก็เลยหลบทางให้ดูว่าเขาจะไปไหนฮะถือว่าเป็นเยาวชนที่ดีมากนะครับเขาเลือกในเส้นทางที่เขาอยากจะเดินถือว่าไม่ได้ออกนอกเส้นทางนะครับวันนี้เราได้หน้าตรงค่อนข้างจะเยอะเท่าที่เรารู้เจ้าตัวนี้ออกมาเดินตั้งแต่6 โมงเช้าแล้วนะครับตั้งแต่ด่านเปิดก็ได้ยินข่าวว่าเขาเดินบนถนนเส้นนี้แล้วแล้วก็ทราบว่าเดินยาวไปถึงเที่ยงเลยนะครับแต่เราถ่ายแค่ช่วงเช้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอเยาวชนตัวนี้อีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ